ครบ7วันพรกฉุกเฉินเนี่ยนะครับตัวเลขต่างๆที่เกี่ยวกับผู้ติดเชื้อเนี่ยจะยังไม่บอกอะไรเรามากการประกาศมาตรการปิดสถานที่อาคารต่างๆของกทม.และปริมณฑลถ้าดูตัวเลขผู้ติดเชื้อติดต่อกันมา 4-5 วันเนี่ยดูตามอัตราแล้วจะพบว่าอัตราการเพิ่มมันเป็นอัตราการเพิ่มที่ลดลงผมคิดว่าฝ่ายต่างๆโดยเฉพาะฝ่ายที่ดูแลอยู่เนี่ยก็คงรู้สึกแหละว่ายังไม่เป็นที่พอใจสถานการณ์ร้ายแรงกับเรื่องมาตรการที่เข้มข้นในแบบของการใช้พรก.ซึ่งมันมาสู่การประกาศเคอร์ฟิวซึ่งฟังดูเหมือนเข้มข้นขึ้นอีกมากแต่เราก็วิเคราะห์ไปแล้วว่ามีผลน้อยมากสร้างความลำบากให้กับผู้ทำงานกลางคืนมากขึ้นหน่อยผลโดยรวมจริงๆต่อการแก้ปัญหาไม่ค่อยมีแต่ทีนี้ระบบสถานการณ์ร้ายแรงแล้วเลยจะใช้มาตรการเข้มขึ้นทางกฎหมายทางบังคับกฎหมายหรือใช้พรก.อย่างเข้มข้นเป็นความจำเป็นต้องใช้พรก.อันนี้ต้องทำความเข้าใจกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยพรก.มันมาเกี่ยวนิดเดียวนะจริงๆแล้วมันไม่ต้องมาใช้อะไรมากมายออกคำสั่งอะไรต่างๆเนี่ยมันใช้พรบ.ควบคุมโรคก็ได้อยู่แล้วก็ควรใช้ไปแต่ตอนนี้เขาเอามาควบกันเข้าไปให้กลายเป็นการใช้อำนาจตามพรก.พอนายกพูดทีไรก็ขู่คนที่แสดงความเห็นแตกต่างคนที่จะให้ข้อมูลไม่ตรงกับทางราชการสื่อข่าวต้องสื่อเฉพาะทางราชการเท่านั้นของต่างประเทศเขามีแต่เขาวิจารณ์รัฐบาลกันเช้ายันเย็นและก็เป็นประโยชน์อย่างมากทีนี้เราเนี่ยเมนทาลิตี้ของผู้นำกลายเป็นว่าใช้พรก.เพื่อจะกดไว้ไม่ให้ใครเสนอความเห็นไม่ใครสะท้อนเราอยู่ในโซเชียลมีเดียก็จะเห็นว่าเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้างหมอบ้างบอกว่าไม่กล้าเสนอว่าขาดแคลนอุปกรณ์เพราะเดี๋ยวจะโดนสอบบ้างอะไรบ้างใช่ไหมครับคนสะท้อนเรื่องนั้นทีนึงก็มีปัญหาจะตามไปเอาเรื่องเขาไปจับเข้าคุกเข้าตารางอะไรแบบนี้มันไม่ถูกเลยนะครับไม่ถูกเลยที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือมันจะกลายเป็นปลูกฝังความคิดว่าพร้อมอยู่ภายใต้วิกฤตต้องเชื่อให้ผู้นำใช้อำนาจแบบเผด็จการอันนี้เป็นผลเสียระยะยาวสำหรับประเทศมันจะกลับมาสู่โรคร้ายของประเทศไม่ใช่โรคไวรัสอย่างเดียวโรคร้ายของประเทศมันคือโรคเผด็จการสมมติทำสำเร็จบอกนี่ไงใช้พรก.ถึงสำเร็จมันจริงๆมันไม่ใช่มันเป็นเรื่องมาตรการต่างๆซึ่งไม่ใช่ที่จะต้องใช้พรก.ก็ทำได้และการมีพรก.ไม่ได้หมายความว่าทำให้เกิดมาตรการต่างๆเหล่านี้มาตรการเหล่านี้มันมีอยู่แล้วแต่พอมามีมาตรการขึ้นมาคุณก็มาใช้ไปในทางที่เป็นประโยชน์กับผู้ใช้อำนาจและไปตัดสิทธิ์คนอื่นเป็นประโยชน์ก็คือออกคำสั่งอะไรออกมาไม่ตัวใครไปฟ้องศาลไม่ได้ใช่ไหมใครไปร้องศาลปกครองไม่ได้แล้วก็ไม่มีความผิดเพราะมันแบบนี้มันทำให้การทำงานต่างๆของเจ้าหน้าที่ทั้งระบบจะไม่ระมัดระวังใช่ครับแล้วก็ไม่ต้องฟังเสียงประชาชนใช่ครับเพราะนั้นอย่าอ้างสถานการณ์ร้ายแรงอะไรแล้วก็ที่พูดถึงว่า30เมษายนเข้าสู่ไปแล้วเนี่ยเข้าสู่สถานการณ์ปกติให้ได้มากที่สุดดีที่สุดเร็วที่สุดเนี่ยนะครับก็รวมถึงการไม่ต้องใช้พรก.ไม่ทราบว่าคุณประยุทธ์แกจะคิดแบบจะใช้พรก.ไปอีกทุก3เดือนต่ออายุไปเรื่อยๆเหมือน3จังหวัดภาคใต้หรือเปล่าซึ่งอันนี้ไม่ถูกนะไม่เราไม่ได้พูดกันเป็นแบบการเมืองว่าเอาละผมเป็นฝ่ายประชาธิปไตยคุณพอทำแบบนี้ผมก็ต้องค้านไว้ก่อนค้านไว้ก่อนใช่เราดูว่ามันเป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาเรื่องโคโรนาไวรัสหรือเปล่าเป็นประโยชน์ต่อการทำให้สังคมเนี่ยได้ร่วมกันแก้ปัญหามีส่วนร่วมในการคิดในการเสนอหรือเปล่ากับอีกอย่างคือว่ามันกำลังปลูกฝังให้สังคมนิยมประชาธิปไตยหรือเปล่าผมก็พูดกับนักศึกษาผมก็บรรยายนะครับก็พูดให้คล้ายท่านจริงๆพูดคล้ายท่านจาตุรนหลายอย่างเลยครั้งแรกที่ผมพบท่านจาตุรนเนี่ยผมจำได้ผมอันนี้เล่าให้ท่านผู้ชมฟังนะครับเขาบอกว่าคนนี้เป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่เข้าใจมิติของกฎหมายมากเพราะว่าหน้าที่ของสภาเนี่ยก็คือการจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนผ่านทางผู้แทนผมก็ประทับใจแล้ววันนั้นเชิญท่านมาบรรยายผมบอกนักศึกษาครับท่านจตุรนว่าพรก.ฉุกเฉินเนี่ยมันเป็นอำนาจที่มีผมคำสุภาพนะฮะก็คืออำนาจที่มันเป็นความเป็นประชาธิปไตยน้อยเพราะคุณมีอำนาจมากคุณไม่ต้องไปนั่งผ่านวาระ1เข้าวาระ2ผ่านกรรมาธิการยกมือเห็นชอบไม่เห็นชอบคุณใช้คนเดียวหมดเลยแล้วก็ไปตัดอำนาจศาลปกครองอีกอันนี้ที่แย่กว่านั้นซึ่งยังไม่มีใครคิดนะท่านจตุรนต์ก็คือไปเอาพรบ.โรคติดต่อเนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งของพรก.ฉุกเฉินซึ่งพรบ.โรคติดต่อถ้าคุณจะโต้แย้งต้องมาศาลปกครองมาตรา16พรก.บอกว่าตัดอำนาจศาลปกครองคุณก็ต้องโยนกลับไปศาลยุติธรรมก็เลยไม่รู้ว่าจะไปฟ้องศาลไหนนอกจากศาลพระภูมิ
คือพรก.มันเอาไว้สำหรับแก้ปัญหาความไม่สงบอีกอย่างหนึ่งที่พรก.ฉุกเฉินมันเอาอำนาจของรัฐมนตรีผู้รักษาการกฎหมายของพรบ.ต่างๆ40กว่าฉบับ40ฉบับใช่ครับใช่ครับของนายกรัฐมนตรีคนเดียวใช่การจัดศูนย์อะไรต่างๆมันก็กลายเป็นปลัดกระทรวงการทำงานของกระทรวงต่างๆเปลี่ยนไปมากรัฐมนตรีพาณิชย์ก็อาจจะต้องไปดูแลเรื่องอื่นๆที่ไม่เกี่ยวโควิดนะแล้วรัฐมนตรีสาธารณสุขก็ไปดูเรื่องอื่นๆที่ไม่เกี่ยวโควิดและที่มาเกี่ยวโควิดก็เห็นไปมอบหน้ากากกันอยู่ไปดูว่ามีสินค้าไปอยู่ตามไปถึงตามบ้านคนที่กักตัวไหมรัฐมนตรีพาณิชย์ก็ไปผมไม่ทราบไปเอารูปเก่าหรือรูปใหม่นะแต่ว่าก็ไปปรากฏตัวแบบนั้นรัฐมนตรีก็ไปมอบหน้ากากกันหมื่นชิ้นจริงๆแล้วมันไม่ใช่แบบนี้นะไม่ควรเป็นอย่างนี้เลยคือรัฐมนตรีสาธารณสุขต้องระดมข้อมูลมาเทเลคอนเฟอเรนซ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั้งประเทศบอกมาซิว่าต้องการอะไรขาดแคลนบ้างถ้าขาดแคลนจริงแล้วคุณบอกไม่ขาดแคลนจะเอาเรื่องคุณต้องแบบนี้ไม่ใช่ว่าถ้าบอกว่าขาดแคลนจะเอาเรื่องคุณถูกไหมถ้าขาดแคลนแล้วบอกไม่ขาดแคลนจะเอาเรื่องอ๋อใช่แล้วก็รวบรวมมาแล้วก็นัดรัฐมนตรีพาณิชย์รัฐมนตรีอุตสาหกรรมมาคุยแล้วรัฐมนตรีพาณิชย์ก็แทนที่จะไปดูว่ามีสินค้าไปถึงบ้านคนที่กักตัวไหมก็มาดูภาพรวมหน้ากากขาดยังไงสินค้าอื่นมันขาดมันผลิตได้มากไหมจะกระตุ้นจูงใจให้เขาผลิตมากๆได้ยังไงมาหารือกันกระทรวงไหนมีงบประมาณก็สั่งดำเนินการเลยยังสั่งได้อยู่แต่ว่าพอมีคณะแบบนี้มาไปสั่งอะไรเกี่ยวกับโควิดมันก็จะมีปัญหาว่านายกเขาบอกเขาอำนาจอยู่ที่เขาแล้วแล้วมันซ้ำซ้อนกันปลัดกระทรวงอาจจะบอกว่าอันนี้ผมทำไม่ได้ครับนายกไม่ได้สั่งแล้วรัฐมนตรีก็เลยกลายเป็นหน้าที่อะไรก็ไม่รู้เจ้ากระทรวงเขาต้องรับผิดชอบทางการเมืองต่อสภาและต่อประชาชนแต่เขาทำอะไรไม่ได้แล้วเขาก็เลยต้องไปทำในเรื่องที่มันไม่ใช่หน้าที่ของรัฐมนตรีปลัดกระทรวง3กระทรวงที่ว่าจะไปเชิญกันมาหารือเขาก็ไม่กล้าทำนะครับแล้วจะมาตั้งเรื่องเข้าครม.ว่าต้องมีงบเท่านั้นเท่านี้มันเกินอำนาจของปลัดกระทรวงการเอาเรื่องเข้าครม.เนี่ยมันต้องเป็นรัฐมนตรีว่าการใช่ถ้ารัฐบาลกำหนดยุทธศาสตร์แล้วตั้งเป้าและดำเนินการอย่างจริงจังในเรื่องสำคัญสำคัญที่ต้องทำนะที่เราพูดกันไปแล้วเพื่อให้เราคุมสถานการณ์ได้คุมสถานการณ์โควิดได้เราน่าจะคืนสู่ภาวะปกติหรือใกล้เคียงปกติได้เร็วความเสียหายทางเศรษฐกิจความเดือดร้อนต่างๆก็จะลดลงแน่นอนว่าแม้คุมสถานการณ์ในประเทศได้แล้วชีวิตจะเปลี่ยนไปเศรษฐกิจยังจะเสียหายอีกมากตลอดปีข้างหน้านี้นะครับแต่ว่าเราไม่ใช่ไม่มีทรัพยากรงบประมาณจะต้องขาดดุลเราก็ขาดดุลได้มีมันเราไม่ได้อยู่ในสภาพที่จะล้มละลายอยู่แล้วไม่ใช่เลยนะครับฐานะทางการคลังฐานะทางเงินตราระหว่างประเทศโดยเฉพาะเงินตราระหว่างประเทศก็ครับถ้ามียุทธศาสตร์ที่ดีมีนโยบายที่ดีมีการระดมความคิดจากหลายๆฝ่ายเราจะฝ่าวิกฤตไปได้นะครับแล้วลดความเสียหายได้เรายังมีอะไรด้านที่ดีๆของระบบเศรษฐกิจของสังคมที่ในวิกฤตนี้อาจจะกลายเป็นโอกาสของเราได้ยกตัวอย่างง่ายๆคืออุตสาหกรรมอาหารภาคเกษตรตอนนี้ WHO บอกแล้วว่าไม่ใช่ท่องเที่ยวแล้วนะโรคจะขาดแคลนอาหารท่องเที่ยวไม่ใช่แล้วเรามีปัญหามาตลอดว่าเราผลิตล้นเกินตอนนี้ทำยังไงให้เป็นโอกาสแต่มันยังมีอื่นๆอีกเยอะนะครับนี่เป็นเพียงตัวอย่างเพราะฉะนั้นที่สำคัญยังกลับมาที่เดิมผมยังย้ำว่าถ้าในฐานะประชาชนเพื่อให้รัฐบาลมีนโยบายมียุทธศาสตร์ที่ดีและแก้ปัญหาได้ดีไม่มีไม่สร้างปัญหาอื่นๆตามมาเช่นไม่โปร่งใสทุจริตคอร์รัปชันอะไรประชาชนต้องช่วยกันติดตามตรวจสอบเสนอความเห็นช่วยกันเสนอความเห็นช่วยกันเรียกร้องเนี่ยไม่ใช่คิดว่ารัฐบาลทำก็ส่วนของเขาเขาจะสั่งอะไรเรามาเมื่อไหร่ก็ทำตามเขาก็แล้วกันแล้วเราก็ลำบากเราก็อดทนกันไปครับเราอย่าไปพูดอะไรเลยพูดไปเขาก็ไม่ฟังอย่าไปคิดอย่างนั้นอย่าไปรู้สึกอย่างนั้นในยามวิกฤตประชาธิปไตยเป็นประโยชน์ก็คือการที่ให้ประชาชนได้แสดงความเห็นร่วมกันกำหนดความเป็นไปของประเทศร่วมกันกำหนดการตัดสินใจของผู้บริหารผู้นำประเทศแล้วดูนะครับ
ในวิกฤตคราวนี้เนี่ยไม่มีประเทศไหนหรอกที่เขาทำกันไปโดยไม่ฟังเสียงสะท้อนประชาชนหลายประเทศที่กำลังทำอยู่ไม่ว่าจะเจอปัญหามากหรือไม่ว่าจะคุมสถานการณ์ได้แล้วต้องฟังความเห็นประชาชนทั้งนั้นและถ้าเราติดตามดูดีๆก็คือว่าเมื่อฟังความเห็นประชาชนแล้วทำได้ดีขึ้นเจอปัญหาหนักมากแล้วก็กลับมาสู่แนวทางที่ดีขึ้นเจอปัญหาไม่มากยิ่งทำให้ทำได้ดีขึ้นยิ่งฟังประชาชนร่วมมืออยู่ในสภาพอย่างนั้นนะครับอยู่ในสภาพที่ประชาชนเสนอความเห็นได้ผู้นำฟังประชาชนมันจะเกิดความเชื่อถือไว้วางใจประเทศที่ประสบความสำเร็จในการคุมสถานการณ์โควิดได้และต่อไปคงจะประสบความสำเร็จในการฟื้นฟูเศรษฐกิจเป็นประเทศที่ประชาชนมีความเชื่อมั่นไว้ใจผู้นำของเขาเนื่องจากผู้นำของเขาฟังประชาชนถ้าไม่ตั้งใจฟังเต็มใจฟังก็จำใจฟังอย่างน้อยนะครับมันเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องเชื่อมั่นว่าประชาชนเนี่ยสามารถที่จะทำอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อการแก้วิกฤตนี้ครับก็คือการช่วยกันตรวจสอบการทำงานรัฐบาลแสดงความเห็นการทำงานของเจ้าหน้าที่แสดงความเห็นที่เป็นประโยชน์สะท้อนปัญหาที่เป็นจริงนะครับช่วยกันทำไปแล้วก็เราก็ต้องฝ่าฟันไปด้วยกันแหละนะครับมันจะลำบากแน่นอนผมเคยใช้คำว่าเศรษฐกิจจากนี้ไปจะลำบากอย่างที่คนที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้ไม่เคยเจอมาก่อนทั่วโลกก็วิเคราะห์กันแบบนี้แล้วใช่ใช่ครับประเทศไทยไม่ใช่ข้อยกเว้นและประเทศไทยคือประเทศที่เศรษฐกิจโตช้าที่สุดในอาเซียนก่อนวิกฤตครั้งนี้ครับเพราะฉะนั้นมันหนักแน่ครับแต่หนักเนี่ยถ้าเรามีสติถ้าเรารู้ว่าเราควรจะฝ่าฟันกับมันยังไงร่วมกันคิดร่วมกันหาทางฟันฝ่าไปนะครับผมคิดว่ามันไม่เลวร้ายเกินกว่าที่เราจะสู้กับมันได้หรอกครับ